สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะณเวลานี้นะคะสื่อของเกาหลีใต้เนี่ยได้จับตามองทีมจองกวนจังเรสปาร์คมากยิ่งขึ้นเพราะว่าทีมจองกวนจังนั้นจากเดิมที่อยู่อันดับ5ของตารางตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ3ของตารางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีสถิติจากการแข่งขันทั้งหมดคือชนะ17แพ้14คะแนนรวมทั้งหมดของทีมคือ53คะแนนห่างจากทีม GS Caltech ซึ่งเป็นทีมอันดับ4ของตารางอยู่5คะแนนค่ะเพราะว่าทาง GS Caltech นั้นหลังจากชนะ IBK Altos ก็สามารถเก็บได้3แต้มรวดมีคะแนนรวมทั้งหมด48คะแนนโดยที่สื่อของเกาหลีใต้เนี่ยเขาเขียนพาดหัวข่าวใหญ่โตเลยนะคะเขาเขียนว่าจองกวนจังเรสปาร์ครอที่จะมาเล่นวอลเลย์บอลสปริงก็คือวอลเลย์บอลในฤดูใบไม้ผลิครั้งแรกในรอบ7ปีค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยทางจองกวนจังเรสปาร์คไม่เคยได้เข้ามาในรอบวอลเลย์บอลฤดูใบไม้ผลินั่นก็คือรอบเพลย์ออฟเลยนะคะครั้งนี้ก็จะได้เข้ามาถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีค่ะนักข่าวของเกาหลีใต้นะคะเขาก็ได้เขียนรายงานข่าวเอาไว้ว่าโมเมนตัมของจองกวนจังเรสปาร์คหลังจากจบออลสตาร์นั้นน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆค่ะผลงานของทีมนี้เนี่ยทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆจากที่เคยอยู่ในอันดับที่5ก็ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่4และณเวลานี้จองกวนจังเรสปาร์คเข้มแข็งอย่างมากด้วยการพาทีมขึ้นมาอยู่อันดับที่3ได้เรียบร้อยแล้วนะคะในเกมที่แล้วเนี่ยเจอกับฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ก็สามารถเอาชนะฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ได้คาบ้าน3ต่อ1เซตค่ะถือว่าเก็บ3แต้มอันมีค่าฝ่าวิกฤตต่างๆนานาไปได้ด้วยดีนะคะแล้วสื่อของเกาหลีใต้เขารายงานข่าวต่ออีกค่ะว่าทีมนี้เนี่ยมีความเข้มแข็งอย่างมากไม่ใช่แค่ฝากความหวังไว้กับผู้เล่นเพียงคนเดียวแต่เป็นทั้งทีมเลยนะสื่อเขาเขียนแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมกาวตีไม่ว่าจะเป็นลีโซยังโจวาน่ามิลาน่ารวมไปถึงปาร์คอึนจินจองโฮยังซึ่งเล่นในตำแหน่ง MB ค่ะและเซตเตอร์อย่างยอมเฮซันค่ะณเวลานี้ฟอร์มการเล่นของทุกคนดุเดือดมากยิ่งขึ้นและความเข้าขากันเคมีของทุกคนในทีมเนี่ยดูมีพลังมากขึ้นนะคะจนสื่อของเกาหลีใต้เนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าเขาจับตามองทีมนี้เป็นพิเศษเพราะว่าพวกเขากำลังเพิ่มพลังการโจมตีอย่างมีนัยยะสำคัญนั่นเองค่ะสื่อของเกาหลีใต้เขายังเขียนรายงานข่าวอีกด้วยนะคะว่าทีมจองกวนจังเรสปาร์คขึ้นมาเป็นอันดับ1ในด้านการรุกและในเวลานี้อยู่ที่อันดับ3ในด้านการรับและอยู่ในอันดับ4ในด้านการป้องกันสถิติเนี่ยดีหมดเลยสำหรับทีมนี้นะคะเขาก็เลยมีการจับตามองเป็นพิเศษแล้วเขาก็เขียนว่าจองกวนจังเรสปาร์คสามารถคืนสนามวอลเลย์บอลฤดูใบไม้ผลิได้เป็นครั้งแรกในรอบ7ปีนับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ฤดูหลังในฤดูกาลปี2559ไปจนถึงปี2560แต่ในขณะเดียวกันความตั้งใจที่จะก้าวเข้าสู่วอลเลย์บอลฤดูใบไม้ผลิโดยไม่ต้องผ่านรอบรองชนะเลิศนั้นก็มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นด้วยโค้ชโคฮีจินนะคะซึ่งเป็นเฮดโค้ชของทีมจองกวนจังเรสปาร์คเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยเป้าหมายของผมนั้นก็คือจะเก็บ3แต้มในทุกๆเกมหลังจากนี้ค่ะคือโค้ชโคฮีจินเนี่ยประกาศกล้าวแบบนี้เลยนะคะทุกคนว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปคือในช่วงเลขที่6เนี่ยจะต้องชนะแล้วก็จะต้องชนะแบบ 3-0 หรือไม่ก็ 3-1 อ่ะเพราะว่าโค้ชบอกว่าจะเก็บ3แต้มให้ได้โอ้โหเป็นทีมที่น่ากลัวจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการเล่นความมุ่งมั่นของนักกีฬาหรือว่าเรื่องสถิติต่างๆเนี่ยดีมากๆเลยทีเดียวนะคะทีมสาวไทยทีมอื่นๆเนี่ยจะต้องระมัดระวังทีมนี้ให้มากเลยค่ะในสถิติของการพบกันนะคะของทีม High Pass Expressway แล้วก็ทีมจองกวนจังเรสปาร์คเนี่ยก็เป็นทางจองกวนจังเรสปาร์คค่ะที่ได้เปรียบด้วยการชนะ3ครั้งแพ้2ครั้งนะคะถือว่าการแข่งขันมาทั้งหมด5ครั้งเนี่ยจองกวนจังเรสปาร์คเนี่ยมีความสามารถที่จะเอาชนะมากกว่านะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเซียหรือว่าโจวาน่ามิลาน่ากับเมกาวตีนั้นจะมีส่วนแบ่งการโจมตีที่สูงขึ้นเรื่อยๆด้วยอีกคนนึงที่น่าจับตามองนั่นก็คือลีโซยังค่ะหลังจากที่มาร่วมทีมเนี่ยทีมจองกวนจังเรสปาร์คเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นนะคะมีส่วนแบ่งในการโจมตีที่ดีมากขึ้น
ลีโซยังมีทักษะการเอาตัวรอดได้ดีมากๆนะคะสื่อเกาหลีใต้เขาเขียนแบบนี้สามารถที่จะได้ทั้งด้านเกมรับแล้วก็เกมรุกตีแก้ไขก็ได้แล้วการที่มีลีโซยังมาอยู่ในแดนหลังเนี่ยทำให้ทีมจองกวนจังเรสปาร์คอุดรอยรั่วในจุดต่างๆได้เป็นอย่างดีเมื่อเธอไปอยู่แดนหลังเธอก็ช่วยรับช่วยเซฟช่วยป้องกันได้ดีเมื่อเธอมาอยู่ที่หัวเสาเธอก็ตบแล้วก็ตีแก้ไขได้ดีมากๆหาช่องให้ตัวเองเอาตัวรอดได้ตลอดเลยสื่อเกาหลีใต้เขาพยายามจะสื่อแบบนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าทีมจองกวนจังเรสปาร์คเป็นทีมที่น่าจับตามองแล้วก็เป็นทีมที่น่ากลัวเขาก็พูดเหมือนกับประมาณว่าเตือนทีมอื่นๆนะว่าถ้าได้แข่งขันกับทีมนี้คุณจะต้องทำการบ้านให้หนักเป็นพิเศษนั่นเองค่ะเอาละค่ะทุกคนแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมีความคิดความเห็นกันว่าอย่างไรที่สื่อของทางเกาหลีใต้เนี่ยเขาได้เขียนรายงานข่าวถึงจองกวนจังเรสปาร์คซึ่งเป็นทีมต้นสังกัดของเมกาวตีเอาไว้แบบนี้ใครคิดเห็นเหมือนกันกับสื่อเกาหลีใต้หรือใครคิดเห็นต่างกันก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วทีมสาวไทยที่จะเจอกันกับเรสปาร์คเนี่ยจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นฮุนไดGS Caltech หรือ IBK ทีมไหนจะพอสู้ได้หรือไม่ได้อย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ